อาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้อาจจะแค่ทำงานในโรงงานอาจจะไม่ได้วุฒิปวสหรือเรียนต่อค่ะผมน่าจะไม่มีวุฒิปวสมาถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับผมนายเอกวัฒน์ยอดแสงเป็นนักศึกษาโครงการ3มรุ่น3ครับจบปวส e-tech ครับคณะอุตสาหกรรมการผลิตครับจบม .6 จากโรงเรียนแวงแก้ววิทยาจังหวัดศรีสะเกษครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิศราคำพารานค่ะจบจากโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาและจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก e-tech ค่ะปวสคณะบัญชีค่ะมีอาจารย์นีเข้าไปแนะนำที่โรงเรียนค่ะมีรุ่นพี่แนะนำมาครับเพราะมีรุ่นพี่เรียนอยู่ที่ e-tech เป็นโครงการ3มครับส่วนของโปรดักชันค่ะลักษณะงานทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พัดลมค่ะงานพัดลมส่วนมากก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับควบคุมในระบบในการส่งเข้าส่งออกค่ะเดือนละ13,000-14,000ค่ะค่าใช้จ่ายตอนนั้นจะมีส่งค่าเทอมแล้วก็ค่าห้องและค่ากินค่ะเดือนละ1,000-1,500ค่ะเดือนละ12,000-13,000ครับจ่ายค่าเทอมเดือนละ1,500ครับส่งกลับบ้าน2,000ค่าหอหาร2,500ครับก่อนจบโครงการสามมเขาเหมือนมีโควต้าให้พี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อที่จะทำงานในส่วนตรงนี้แล้วก็หาเงินไปเรียนต่อชาร์ปครับเป็นเวทเทิลแอปไคแอนครับส่วนงาน PIS ครับเป็นช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติกครับตอนนี้ทำอยู่เกี่ยวกับ Production Control ค่ะเกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับระบบค่ะ 20,000 กว่าครับ 20,000 ต้นๆวุฒิปวสค่ะถือว่าตอนนี้ถือว่ามีรายได้สูงที่สุดค่ะเพราะเราอยู่ในแค่วุฒิปวสจ่ายค่าห้องส่งกลับบ้านลิขพันธ์แล้วก็กินแล้วก็จ่ายค่าเทอมตอนนี้กำลังศึกษาปตรีอยู่ค่ะในคณะบริหารสาขาบัญชีค่ะเกษมบัณฑิตลมเกล้าค่ะผมได้รับทุนจากบริษัทได้ต่อวิศวะราชมงคลธัญบุรีครับก็ขอให้น้องๆอดทนในการทำงานชีวิตที่จะไม่ได้ดีไปกว่านี้ก็ที่บ้านที่ยากจนพ่อแม่มีลูกหลายคนพอได้เข้าโครงการตามมองยิ่งกว่าความฝันครับเพราะตอนนี้พี่ได้เป็นนักศึกษาคณะวิศวะราชมงคลธัญบุรีครับก็อยากให้น้องๆเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาลองดูลองผิดลองถูกถ้าสมมติว่าเราคิดว่าไม่ใช่แต่ถ้าสมมติเราอดทนที่จะทำหรือเราเลือกที่จะทำสุดท้ายเราก็ทำได้ค่ะอาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้อาจจะแค่ทำงานในโรงงานอาจจะไม่ได้วุฒิปวสหรือเรียนต่อค่ะก็ขอบคุณท่านผู้บริหารชาร์ปและโครงการ3ม e-tech